สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านละเมอโนบิเชียวครับวันนี้ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ตั้งแต่ออกงานมาวันนี้บ่ได้นอนรีสอร์ทเอ้ยบ่แม่นบ่ได้นอนหางานแต่ว่าเรานอนรีสอร์ทนะฮะวันจะนอนรีสอร์ทต้องวันนี้มาล้างก่อนครับน้องเดียนอนรออยู่ห้องนะฮะตอนนี้มือเดียวพี่น้องเอ้ย350ค่ารีสอร์ทเพราะว่าหน้างานไม่มีที่อยู่วัดกะมันบ่มีศาลานอนในวัดญาติเพิ่นอันบ่อันนี้ให้นอนก็ได้บ่กล้าไปนอนบ่เห็นไทเจ้าของพี่น้องก็เลยนอนรีสอร์ทก็จะมีพี่วัดสิบ่โดนน้องแบงค์ร้อยน้องมานะเนาะอยู่ร่วมกันนอนรีสอร์ทก็คือเอารถมาล้างครับเพราะว่าบ่ได้ล้างโดนแห้งตอนนี้อยู่ที่ในตัวอำเภอเมืองเอ้ยอำเภอภูเวียงเอ้ยมันก็อยู่ใกล้ๆงั้นห่าง4โลงั้นก็อยู่ในตัวอำเภอครับแก้วเดี๋ยวจะหน่อยสิพาเดินทางครับวาบมาแล้วเด้บัดเอาล้างรถแล้วนะครับคืออลังการมากครับเดี๋ยวกลับไปที่พักแล้วนะฮะเดี๋ยวไปมึงนมเบียนอนนั่งว่านั่งถ้าจะนอนนั่งงามก็มึงยุ่งอยู่ล่ะก็วัดกับประกาศไปอยู่ดอกก็เป็นที่คึมๆครับเมืองนี้ได้เอาเลยถอยมากก็ได้ครับอันนี้ในเมืองอำเภอภูเวียงครับภูเวียงเราก็เอารถไปล้างเรียบร้อยนี่บรรยากาศนะครับเมื่ออื่นเราก็มีงานใส่บุจำบ่ได้ก็ถือว่าใส่ได้อยู่ล้างรถครับเสร็จดีอยู่เฮ็ดดีอยู่พาพี่น้องไปที่พักสบายดีรีสอร์ทครับสบายดีรีสอร์ทยอดมาก
จากการคึมคึมเลยแต่ว่าฝนบ่ตกเด้คึมแต่ไม่ตกนี่ครับผมว่าผมเดียวมึงนี่ล่ะมึงนึงต้องแม่นแน่นี่ล่ะมันสิเป็นรีสอร์ทอีหยังล่ะผู้เพาะอีหยังรีสอร์ทล่ะแม่นดีๆเฮ้ยเฮาคือจำดีนะวะสุดยอดแฮงมีหยังดอกครับคลิปนี้ครับพาพี่น้องขี่รถวอมอันอำเภอภูยังซื้อมึงถนนคนทางไปทะเลไปฟังคนผากไปน้ำแน่นี่มันต้นเขาหรือต้นยังโอ้แล้วก็ต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่แล้วครับมาทนาเดี๋ยวรถไปล้างพี่น้องไปล้างเป็นซองสำเร็จต้องล้างเครื่องล้างอะไรด้วยเพราะว่าเราใช้ประจำแล้วก็จะหาเงินไว้จักหมื่นครับจะเอาว่าจะเอารถไปซ่อมบำรุงภายในนะครับประมาณ10,000เตรียมไว้ซื้อหรอกว่าเพราะว่าก็คือเช็คยังก่อเช็ค30รายการนั่นไหมใส่เงินเป็นหมื่นอยู่เลยพี่น้องเพราะว่าเครื่องกรองแอร์ผมยังไม่ได้ตัวเท่าไหร่เปลี่ยนไหมโมเมนต์กรองแอร์เราเพิ่มยังแอร์นี่แหละเกี่ยวกับระบบแอร์นี่แหละต้องเอาพื้นก็เย็นอยู่เลยล่ะก็ผมไม่รู้ว่าเป็นยังแต่ว่าก็จะเช็คไหมเพื่อความสบายใจในแต่น้ำยาอันนั้นอันนี้อีกเยอะแยะมากมายนะครับต้องไปเช็คเพราะว่าเราขับระยะไกลรถซื้อมาใหม่ๆ 20,000 กว่าโลนะครับซื้อมือ 104,000 พี่น้องเอ้ยอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับใส่รถกลุ่มแฮงคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อแรกนี่ก็บุญมหากฐินพี่น้องครับชมฟรีผู้ใดมาก็ได้เมืองเด้ผู้ใดนอนเฮียนก็บ่ได้เมืองเด้เนาะทางไปแล้วบาดพี่น้องครับข้างหน้าที่เป็นหน้างานครับที่เป็นรีสอร์ทของที่นอนกันกะทิที่เศร้าไว้นี่ครับมาหอดจอดถึงครับพี่น้องถึงรีสอร์ทเรียบร้อยนี่ทางเขารีสอร์ทเราเข้าไปนี่เราจะเจอกับทีมงานของเรานะครับหลายคนเลยครับสบายดีรีสอร์ท24ชั่วโมงนี่ครับทีมงานเฮาก็หลายคนครับมาพักอยู่นี่ยังเล่าคุยด่วนกันเนาะนี่ครับหมดแล้วพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ